คู่จริงสิไหนดูสิไม่สำคัญเรากุ้นใดจ้าไม่ต้องการฉันจะก็มีคนอื่นๆที่ต้องการฉันอีกมากมายเลยล่ะเด็กน้อยบางที่คุณอาจจะอยากลองสัมผัสที่ตรงนี้เห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันน่าตื่นเต้นร้าวใจแค่ไหนอ่ะคืนนี้ฉันอยากเก็บเขาไว้นี่เมื่อคืนนี้ของคุณคุณเลือกผมผมจะทำให้เงินของคุณคุ้มค่าที่สุดเลยกลางคืนอากาศค่อนข้างจะเย็นนะดังนั้นเราควรจะกอดกันไว้จะดีกว่านะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาได้ ปากหวานจีบเก่งนักนะนายนะฉันก็ทำได้นะนี่ฟังไว้อย่าบ่นล่ะอยากได้อะไรก็บอกฉันสิผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวนะมีเงินเยอะนะจะบอกให้คู่สินจริงขอยืมแบ็คการ์ดหน่อยนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกผมเนี่ยไม่อยากได้อะไรเป็นเรื่องปกติที่เด็กน้อยหญิงคุณเนี่ยจะมีข้อบกพร่องในด้านทักษะโรแมนติกไม่ต้องรีบร้อนผมจะสอนคุณอย่างช้าจนกว่าคุณจะพอใจเลยล่ะถึงแม้ว่าคืนนี้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่เวลาทั้งหมดของผมก็เป็นของคุณนะไปกันเถอะที่นี่เนอะไม่ใช่สถานที่สำหรับเด็กอย่างคุณแล้วนะเดี๋ยวสิฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันอายุเกิน18ปีแล้วนะยะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเอ๊ะคู่จริงซิงเหรอไม่แม้ว่าจะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เขาแน่นอนจะเป็นเขาไม่ได้ยังไงเขาไม่ได้มีเสียงในท่าทางแบบนี้นี่นานี่ที่รักคุณมีเสน่ห์จริงๆเลยนะเป็นยังไงบ้างล่ะนี่ฉันจะให้ยืมอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นความรักของพวกเธอเอามิล่ะฮาวานเขาไม่สนใจฉันเลยสักนิดนะได้ใครกันที่ทำให้เด็กน้อยต้องเสียใจแบบนี้เนี่ยโอ้โหฉันไม่มีเสน่ห์น่าเย้ายวนใจขนาดนี้เลยเหรอทำไมก็ถึงไม่ชอบฉันวิธีที่ดีที่สุดที่จะลืมความรักก็คือตกหลุมรักครั้งใหม่ยังไงล่ะคุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะเสียเวลากับคนอื่นนะเสียเวลาอะไรเหรอใครล่ะใจเย็นสงบสติอารมณ์ไว้ฉันมาที่นี่เพื่อจีบผู้ชายฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะจีบผู้ชายนี่หนุ่มรอฉันมีข้อเสียนะรู้ไหมฉันน่ะตัวแม่น่ะรู้ยังดูนี่ซะรับไปสิวันนี้เนี่ยจ๊ะก็อยากพูดอะไรซึ้งๆสัก100คำละ Good morning ไม่ต้องชอบมือถือก็ได้แต่หวังว่าเธอจะชอบจะได้การได้พบกับคุณเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่สวยงามทั้งหมดของฉันขนมที่ฉันมีทั้งหมดนะถือหวานที่สุดเลย
อยู่ก็คิดถึงเล่ายังไม่ตื่นเหรอทำอะไรอยู่นะเด็กน้อยตั้งสติหน่อยได้ไหมดูสิคู่จริงสิฉันก็ทำได้มีความสุขมากๆนะคือสวัสดิ์เกิดปีที่18ของสาวสวยของพวกเราเย้รู้ว่าสาวน้อยลูกสาวมันเกิดปีที่18นะครับฉันไม่สามารถรักเธอได้หรอกทำไมทำไมก็ถึงไม่รักฉันอย่าร้องไห้เลยสีหน้าแบบนี้มันไม่เหมาะสมสำหรับเด็กน้อยอย่างเธอเลยนะเคล็ดลับความรักมีคำคมความรักสุดคลาสสิกที่อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อพูดถึงความรักแบบผู้ใหญ่โปรดย่อยวดอดอ้อนเป็นแมวหรือสุนัขที่เปียกฝนแต่ข้ามแมวและสุนัขไปก่อนแล้วดูว่าจะเป็นเสือได้ยังไงเอ้ยเมื่อกี้ฉันไม่ได้อยู่ที่ไนท์คลับหรอกเหรอดูเหมือนว่าเธอจะสบายดีเออกูจริงสิตื่นแล้วเลยนี่ก็สายมากละมาเริ่มกันเถอะเดี๋ยวเริ่มอะไรอ่ะนี่มันห้องนอนฉันนี่นะว้าวกูจริงจริงหิวห้องฉันนี่นะไม่นะไม่นะจริงเหรอเนี่ยกูจะทำแบบที่ฉันคิดจริงๆเหรอเนี่ยพ่อไมโครเวฟคิดอะไรเนี่ยจะไม่ดูผลการสอบเข้ามหาลัยหน่อยเหรอน่าผิดหวังเป็นบ้าใจเย็นนะใจเย็นๆจะทำท่าทางตื่นเต้นต่อหน้าเขาไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนดูถูกเอาใกล้เกินไปแล้วได้ยินเสียงลมหายใจของเขาอยู่ใกล้ๆเฮ้ยมันรู้สึกร้อนเผาตายแล้วละลายแล้วละลายแล้วจะเด่นของนี้ใกล้แบบนี้อีกแล้วเอ้ยนี่ดูจอด้วยจับมือด้วยเดี๋ยวดูกับโทรศัพท์ก็ได้มันน่าจะเร็วกว่าแหละก็เด่นไหมคุยจริงสิมันน่าตื่นเต้นร้อนแค่ไหนอ่ะคืนนี้นะฉันจะเก็บเขาไว้สวยแล้ววิดีโอจะมาโผล่ทำไมตอนนี้วะเนี่ยคือฉันอธิบายได้นะเมื่อคืนฉันดื่มมากกันไปหน่อยอ่ะนี่มันโคตรจะแย่เลยฉันเกลียดการปลดล็อกด้วยใบหน้าที่สุดเลยเขาจะสนใจฉันไหมนะกูจริงซิงฉันนั่งลงดูคะแนนได้แล้วล่ะอยากดูคะแนนแค่นี้จริงๆเหรออันรันคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณมีความเป็นส่วนตัวมากพอและผมหวังว่าคุณจะสามารถปกป้องตัวเองได้ต้องพูดเป็นทางการขนาดนี้เลยเหรอเอาล่ะกูจริงสิคุณก็รู้ว่าฉันชอบคุณการสัมผัสเพียงเล็กน้อยจากคุณนะจะทำให้ใจฉันรู้สึกเขินและหัวใจฉันก็เต้นแรงแล้วคุณล่ะทำไมยังต้องมาทำให้ฉันคาดหวังจึงนายอยู่ล่ะฉันพอแล้วกับสถานะที่ไม่ชัดเจนนี้คือสิ่งจริงฉันจะไม่เป็นเด็กดีของคุณอีกต่อไปแล้วฉันจะไม่ฟังคำพูดของคุณอีกแล้วอันไรคุณยังไม่สั่งเมาเลยไม่ต้องหาข้อแก้ตัวให้ฉันหรอกฉ
ฉันพูดจริงทำจริงนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะทำมาตลอดเมื่อคุณไปทำอะไรบ้างนี่อันรัดใจเย็นๆนะเห็นไหมคุณก็ไม่สนใจฉันเหมือนเดิมคนเรานะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาเลือกเสมอเคยคิดไหมว่าจะรับมือกับผลที่ตามมายังไงแน่นอนต่อจะทำสักกี่พันครั้งฉันก็ไม่กลัวคุณหรอกคุณกลัวเหรอคะคุณกูแน่ใจเหรออย่าหักโหมร่างกายเกินไปหน่อยเลยฉันไม่ได้หักโหมนะฉันแค่ตื่นเต้นนะคุณไปเรียนรู้เรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่จากที่ไหนเนี่ยนี่เขากำลังอายเหรอดูโทรศัพท์ก่อนสิเอาวะเหรอเนี่ยอันรันเป็นไงบ้างคุณเงียบไปเลยเมื่อวานคุณกลับไปเร็วมากตายแน่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 งานเข้าแน่แน่คุณพร้อมไหมที่จะดูคะแนนเนอะคะแนนดีใช้ได้ดิทำไมเขาถึงต้องใจเย็นขนาดนั้นเนี่ยรีบเลือกก็สิถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วทำไมไม่อยากเรียนต่อแล้วเหรอดูคะแนนคุณก่อนสิ650คะแนนยินดีด้วยเนอะแล้วคุณตัดสินใจแล้วยังว่าจะสมัครเข้าวิทยาลัยที่ไหนล่ะรู้แล้วนะฉันจะเลือกเองแหละอย่าขอคิดก่อนได้มั้ยคะแนนมันสูงกว่าที่คาดเอาไว้เยี่ยมไปเลยด้วยคะแนนเนี้ยจะสามารถไปเรียนที่วิทยาลัยที่กู้เจียงซินสอนอยู่ได้ฮิฉันมีบอกเขาแล้วนายอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องล่ะแล้วก็จำในที่ฉันทำในวันนี้ด้วยยังไงก็ตามวันนี้ฉันจะปล่อยนายไปก่อนเฮ้ยหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะเลยอ่ะเฮ้ยทำไปได้ยังไงเนี่ยยังไงก็ตามต้องไปขอโทษดาวน์และเย่ก่อนช้าเลยสิช้าหน่อยฉันดื่มมากเกินไปแล้วตายแล้วปวดฉันหายเมาความดวงจำแปลกๆบางอย่างก็กลับมาหลังจากนั้นก็คุยจินซิงเป็นคนพาฉันกลับบ้านเหรอมันก็คงจะเป็นเรื่องดีถ้าเรื่องนี้เป็นจริงอะนะรสชาติเหมือนวายเลยจะไม่รู้สึกอะไรได้ไงกันเด็กบ้า